กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับโดยพื้นที่ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงและอากาศหนาวเย็นปริมาณและการกระจายของฝนก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าภาคใต้นั้นจะยังคงมีฝนตกหนานแน่นต่อไปนะครับส่วนสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศตอนนี้มีปริมาณน้ํารวมกันเนี่ยนะฮะห้าหล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ67ของความจุปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่27,070ล้านลูกบาทเมตรโดยน้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งเขื่อนภูมิพลสิริกิจแควรน้อยบำรุงแดนและป่าศักดิ์ชลสิิธิ์ก็จะมีน้ำรวมกันอยู่ที่1 2 0 9 7ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ49ของความจุอ่างแล้วใช้การได้อยู่ที่5,401ล้านลูกบาศเมตรนะครับ ทางด้านของรองอธิบดีกรมชลประธานนายทวีศักดิ์ธานาเดชโชพลบอกว่าจะบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่อย่างจํากัดและจะมีการเก็บกักน้ําสํารองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูแล้งหน้าให้มากที่สุดก็นเน้นการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและที่สําคัญครับคือการรักษาระบบนิเวศเป็นหลักด้วย อยากจะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอีกทั้งได้วางมาตรการช่วยเหลือทั้งการเตรียมเครื่องจากเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไว้ให้พร้อมด้วยครับ